السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر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  الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمدوالي وصحبي يا أيها الناس اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا من أهل الكتابوالمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر بريه صدق الله العظيم พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ตะอาลาอิตตะกุลลอฮ์ให้มีการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพราะว่าการยำเกรงต่ออัลเลาะห์นั้นเป็นสิ่งที่ดีเลิศสำหรับผู้ที่ใฝ่หาในวันอาคิเราะห์พี่น้องครับขณะนี้เวลานี้ทั่วโลกพี่น้องครับในวันนี้เนี่ยถ้าว่ามัสยิดใดไม่พูดถึงเรื่องปาเลสไตน์มัสยิดใดที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องการขอดุอาให้กับพี่น้องของเราในปาเลสไตน์หรือในกาซาที่เกิดปัญหารุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นระยะระยะซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นถ้าเราย้อนหลังไปเนี่ยนะครับว่ากรรมการกำเนิดของยิวไซโอนิสต์ตรงนี้เราไม่จำเป็น
นะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะหาความรู้เรียนกันได้แต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาพี่น้องครับ7ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านั้น1อาทิตย์เนี่ยพี่น้องของเราในกาซาเนี่ยโดนฆ่าไป200กว่าศพ200กว่าชีวิตพี่น้องครับตัวเลขไม่ผิดนะครับ200กว่าชีวิตและในมัสยิดอัลอักซอนั้นก็โดนฐานซายอนิสต์ได้เข้าไปทำร้ายผู้ที่ละหมาดภาพที่เห็นออกมาเนี่ยน่าจะหลั่งน้ำตานะครับน่าจะหลั่งน้ำตาพี่น้องของเราผู้หญิงสตรีในอิสลามในกาซาในอักซอโดนฐานอิสราเอลเนี่ยเตะก้านคออย่างนี้พี่น้องครับมันเรารับกันไม่ได้และสุดท้ายสุดในขณะนี้เวลานี้นะครับ2วันที่ผ่านมามีการถล่มที่ไหนมีการถล่มที่โรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลนี้สร้างโดยคริสเตียนพี่น้องครับและตัวเลขที่เปิดเผยมาที่สาธารณชนนั้นบอกว่าเสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า500กว่าชีวิตทั้งเด็ก1ใน4เป็นเด็กพี่น้องที่มีเกียรติที่รักทั้งหลาย1ใน4นั้นเป็นเด็กเขาก็บอกว่าฐานฮามาสอยู่ในบริเวณนั้นและรักษาตัวอยู่ในจุดตรงนี้จุดที่เขาส่งขีปนาวุธเข้าไปถล่มพี่น้องครับนี่คือความเจ็บปวดของมุสลิมทั่วโลกแต่อย่างไรก็ตามเรามองในมุมกลับว่าขณะนี้การเรียกร้องของยิวเซวนิสนั้นให้พี่น้องของพวกเขาของพวกเขาคือใครกระบวนการเซวนิสทั้งหมดเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในปาเลสในดินแดนอิสราเอลให้เข้ามาก็ตรงกับฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคือจุดสุดท้ายการปิดฉากของโลกนี้นั่นคือการรบระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ที่ปฏิเสธการศรัทธาในสงครามสุดท้ายระหว่างกระบวนการซายอนิสต์กับอิสลามพี่น้องครับเราอยู่ไกลห่างไกลตั้ง8,000กิโลเมตรซึ่งมันไม่ใช่ใกล้ๆฉะนั้นเราจะทำอะไรได้บ้างถามว่าตัวเราในขณะนี้ในฐานะที่เขามีกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เหมือนกับเราเนี่ยเรานิ่งเฉยไม่ได้อย่างน้อยๆดูอ้ายกับเขาฟังซุรนาลันกอมินกาฟิรินพี่น้องที่รักทั้งหลายและกิจกรรมในประเทศไทยขณะนี้มีอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ที่ไฟหาในวันอาคิเราะห์อินนามัลมุมินูนะอิควะมุมินคือเรือนร่างเดียวกันแล้วเขาก็ถามว่ามีนักข่าวถามว่าแล้วทำไมล่ะอยู่เฉยๆไม่ดีหรือทำไมไปโจมตีเขาก่อนล่ะทำไมไปโจมตีเขาก่อนถามว่าฮามาสเนี่ยทำไมไปโจมตีเขาก่อนเราโจมตีอิสราเอลไม่ถึง20ครั้ง100ปีที่ผ่านมาไม่ถึง20ครั้งแต่อิสราเอลโจมตีปาเลสไตน์ไม่ต่ำกว่า100ครั้งครับตัวเลขไม่ผิดนะครับไม่ต่ำกว่า100ครั้งครับพี่น้องที่รักทั้งหลาย2วันที่ผ่านมารองเลขา UNได้ให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์อย่างไรให้สัมภาษณ์บอกว่ามีความคิดเห็นอย่างไรที่อิสราเอลและอเมริกาบอกว่าการโจมตีโรงพยาบาลนั้นในกาซานั้นเป็นการผิดพลาดของฝ่ายตรงกันข้ามพี่น้องฟังให้ดีนะครับรองเลขา UN นะครับสหประชาชาตินะครับแต่ขณะนี้ก็เป็นเสือกระดาษที่เรารู้ว่าเป็นเสือกระดาษอิสราเอลจะไม่ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากสหประชาชาติถ้ายอมรับมติของสหประชาชาติ
100ปีที่ผ่านมาที่อังกฤษให้ที่ดินตรงนี้เป็นของใครเป็นของอิสราเอลครึ่งหนึ่งประมาณ 55% และเป็นปาเลสไตน์ครึ่งหนึ่งเป็นสหประชาชาติลงมติแต่อิสราเอลไม่ยอมจะเอาทั้งหมดรองเลขายูเอ็นถามว่านักข่าวถามว่ามีความเห็นอย่างไรที่อเมริกาและยิวเซนิสบอกว่าเป็นความผิดพลาดของฮามาสเพื่อที่จะโจมตีอิสราเอลแต่ขีปนาวุธเบี่ยงเบนไปโดนโรงพยาบาลรองเลขายูเอ็นตอบอย่างไรทราบไหมครับว่าก่อนหน้าที่จะโจมตีนั้นนายทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลนั้นได้โพสต์ออกมาแล้วได้แสดงความคิดเห็นในโซเชียลออกมาแล้วว่าเขาจะโจมตีรอบๆของโรงพยาบาลหรือไม่ก็โรงพยาบาลและก็เขาก็ได้ก๊อปปี้ข้อมูลนี้เอาไว้และตอนหลังเข้ามาปฏิเสธเนื่องจากว่าทั่วโลกมีการประนามเขารวมหัวกับอเมริกาเพื่อที่จะเบี่ยงเบนข้อมูลว่าเป็นความผิดพลาดของฮามาสรองเลขา UN จึงบอกว่านะครับบอกว่าผู้นำของอิสราเอลนายทันยาฮูคนนี้เนี่ยเป็นคนปริ้นปร่อนพี่น้องที่รักทั้งหลายเป็นคนปริ้นปร้อนเนื่องจากว่าทั่วโลกในขณะนี้อินโดนีเซียมาเลเซียได้ส่งมุญาฮิดีนไปแล้วประเทศไทยกำลังรวบรวมในเรื่องของทรัพย์ในเรื่องของการบริจาคในเรื่องของการเดินขบวนในพรุ่งนี้ไปที่สถานทูตอิสราเอลที่กรุงเทพมหานครพรุ่งนี้จะมีการเดินขบวนของพี่น้องของเรานะครับและเรามีความรู้สึกว่าแผนการขอลอดเหนือกว่าอย่างไรพี่น้องที่รักทั้งหลายเหนือกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกวาดต้อนยิวทั้งหมดที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยให้ไปรวมกันอยู่ตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะทำลายทีเดียวเพื่อจะทำลายทีเดียวทำลายอย่างไร 1,400 กว่าปีที่ผ่านมาแน้นกุรอานบ่งชัดอย่างชัดเจนเตือนพวกเราเตือนพวกเขา เตือนอย่างไรอินนัลละซีนกะฟะรูมินอะห์ลิลกิตาบวัลมุชริกีนฟีนารีฮันนัมคอลิดีนฟีฮาอูลาอิกะฮุมชัรุนบารียะพี่น้องครับนี่คืออัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันอินนัลลซีนะกะฟะรูมินอะห์ลิลกิตาบแท้จริงผู้ที่ปฏิเสธพี่น้องครับผู้ที่ปฏิเสธจากไหนจากอะห์ลิลกิตาบจากพวกไหนอะห์ลิลกิตาบคือยิวที่ปฏิเสธนะครับที่ปฏิเสธนะครับที่ปฏิเสธใครคือปฏิเสธนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิเสธอัลกุรอานเฉพาะพวกนี้นะครับยิวที่เขามีคุณธรรมที่เขายึดถือเตารอดพี่น้องครับการแต่งกายของยิวที่มีคุณธรรมนั้นกับมุสลิมจะไม่แตกต่างกันจะไม่ต่างกันเลยแต่เราคอสเฉพาะว่ายิวนี้คือกระบวนการของไซออนิสที่เขาพยายามที่จะปกครองโลกปกครองโลกนะครับไม่ใช่ปกครองธรรมดาทั้งโลกนี้เขาจะปกครองเรานี่เป็นประเทศเล็กๆประเทศไทยเป็นประเทศเล็กๆที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยปากไวไปหน่อยที่โดนสื่อมวลชนที่โดนนักวิชาการบอกว่าทำไมจะต้องไปประนามฮามาสซึ่งนายกรัฐมนตรีคนก่อนได้ไปสัมพันธไมตรีระหว่างซาอุดีอาระเบียกับไทยอยู่ไม่กี่วันที่ผ่านมาปรากฏว่าเครื่องบินในประเทศไทยไปรับแรงงานที่ตะวันออกกลางในประเทศอิสราเอลนั้นบางประเทศที่รู้ว่าประเทศไทย
มีการประนามฮามาสจะเอากองทัพอากาศเครื่องบินกองทัพอากาศบินไปผ่านน่านฟ้าไม่สามารถที่จะบินผ่านได้ของเราปากไวไปหน่อยนะครับพี่น้องครับแล้วทำไมต้องไปทำงานตรงนั้นถามว่าทำไมล่ะต้องไปทำงานตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นเป็นเซฟตี้โซนตรงนั้นเป็นเป็นโซนที่มีการไปยึดครองของเขาอะไปรุกคืบไปรุกศอกเพื่อที่จะครอบครองดินแดนของปาเลสไตน์และก็ไปทำงานตรงนั้นรายได้มันดีขั้นต่ำ 50,000 บาทจนถึง 150,000 หรือ 200,000 และแรงงานไทยของเราไปทำอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่นคนนะครับไม่ใช่น้อยๆ นะครับเป็นหมื่นคนฉะนั้นในจำนวนหมื่นคนให้สัมภาษณ์ออกมาว่าสถานที่ที่ทำงานอยู่นั้นมีการยิงระเบิดกันเป็นประจำนะครับข้ามหัวไปทางนู้นข้ามหัวมาทางนี้มีการยิงกันเป็นประจำแต่คราวนี้มันหนักหน่อยคราวนี้มันหนักเพราะว่าฮามาสได้เข้าไปบุกเหมือนกับอิสราเอลได้บุกพี่น้องครับพยายามให้กำลังใจกันพยายามอย่าไปโต้เถียงกันพยายามถือว่าเราคือเรือนร่างอันเดียวกันจำฮะดิษไอ้ได้นะครับอินนามัลมุมินูนะอิควะและจำซุรอลัมยะกุนินให้ได้ด้วยอินนัลละซีนะกะฟะรูมินอะห์ลิลกิตาบแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธจากยิวและนัสรอ2พวกนี้ที่ปฏิเสธนะครับวันมุชริกีนและผู้ที่ทำตั้งภาคีกับอัลลอฮ์จำไม่ดีนะครับพี่น้องครับอินนัลละซีนกะฟะรูมินอะห์ลิลกิตาบวัลมุชริกีนฟีนารยะฮันนัมคอลิดีนฟีฮาอัลลอฮ์ได้บอกไว้ว่าพวกนี้แหละเขาจะอยู่ในนรกยะฮันนัมตลอดกาลเพราะอะไรพี่น้องครับเพราะอะไรเขาต้องอยู่ในนั้นในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เชือดหัวนั้นมันก็ถามว่ายิวนี่แหละมันถามมันโต้เถียงกับอัลเลาะห์โต้เถียงกับนบีเราอะหัวสีน้ำตาลพี่น้องครับนบีบอกว่าสีน้ำตาลแล้วมันบอกว่าสีน้ำตาลอ่อนหรือสีน้ำตาลเข้มแล้วมันบอกว่าตัวพูดและตัวนี้มันเบามันไปเรื่อยนะในสุรห์ลัมยะกุนินตบท้ายเนี่ยยันนี้บอกว่าอุลาอิกะฮุมชะรุนบารียะกลุ่มชนเหล่านี้แหละเป็นกลุ่มชนที่ชั่วช้าที่สุดนี่คือตัฟซีรของสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับนะครับฉะนั้นพี่น้องครับเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเราในฐานะที่เป็นผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอย่างน้อยๆเราจะต้องพยายามนิดหนึ่งว่าเมื่อ3ปีที่ผ่านมาผมอิติกาฟอยู่ที่มัสยิดอบูบักอิติกาฟ10วันสุดท้ายที่มัสยิดอบูบัก3รอมฎอนที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับอยู่เฉยๆ10วันสุดท้ายของรอมฎอนเครื่องบินอิสราเอลนั้นเข้าไปถล่มในฉนวนกาซาเข้าไปถล่มเฉยๆเลยทำให้พวกเราใน10วันสุดท้ายของรอมฎอนเนี่ยทำให้พวกเราเสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า500กว่าคนและไม่มีใครประณามไม่มีใครพูดถึงและก็มีการสู้รบกันและมีนักรบกองทัพน้อยของกาซาซึ่งได้เรียกว่านักรบกอซอสพี่น้องครับวัยรุ่นวัยหนุ่มกำลังฮึกเหิมในการพรีซาบิลลาพีชีพในหนทางของอัลเลาะห์
วะยาฮิดูบิอัมวาลิกุมวะอันฟูซิกุมฟีซะบิลิลลาห์เขาพูดอย่างไรพี่น้องครับเขาประกาศให้ทั่วโลกรับรู้ว่าให้มุสลิมทั้งหมดรับรู้ว่า10วันสุดท้ายของรอมฎอนในปีนี้เขาจะรับประทานซะฮูรในดุนยาและไปละศีลอดในญันนะห์ของอัลเลาะห์ตะอาลามาชาอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรนี่คือเลือดของมุสลิมที่เข้มแข็งโต๊ะครูผมสอนมาโต๊ะครูผมสอนมาพี่น้องครับสอนอย่างไรมูฮัมหมัดอับดอลจะบอกหะดีษของท่านนบีให้กับหนึ่งหะดีษเป็นภาษาไทยความว่าเมื่อศัตรูของมุสลิมได้ไปรุกคืบในแผ่นดินของอิสลามพี่น้องฟังให้ดีนะครับเมื่อศัตรูของมุสลิมไปรุกคืบปกครองในแผ่นดินของอิสลามเพียงคืบหรือศอกเพียงคืบนะครับหรือศอกวาญิบเป็นฟารดูทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุคนชราสตรีจะต้องออกไปขับไล่ศัตรูของอิสลามพี่น้องครับฟังให้ดีนะสุดท้ายสำคัญมากแม้แต่ว่าสตรีในอิสลามผู้หญิงไม่จำเป็นที่จะต้องขออนุญาตจากสามีพี่น้องที่รักทั้งหลายไม่จำเป็นที่ต้องขออนุญาตจากสามีนั่นคือในเรื่องของการญิฮาดเขาสำเร็จเราสำเร็จหรือไม่วัลลอฮุอะลัมแต่เขาพวกนั้นคือนักรบญิฮาดให้ยาลันญิฮาดให้ยาลันญิฮาดให้ยาลันญิฮาดในมะดีนะห์สงครามแต่ละสงครามไม่ว่าอูฮุดไม่ว่าตาบุกสงครามทุกสงครามซอฮาบะห์พยายามเดินตะโกนออกมาว่าให้ยาลันญิฮาดเข้ามาเถิดเข้ามาสู้สงครามญิฮาดสงครามญิฮาดเสียสละในชีวิตของเราเราสามารถช่วยอาลีนรกบางสายรายงานบอกว่าถึง27คนพี่น้องที่รักเราสามารถช่วยคนในนรก บางรายงานบอกว่า20 21 20แต่จำนวนตัวเลขไม่จำเป็นแต่เลือดของเขาก่อนที่จะหยดถึงพื้นดุนยาแห่งนี้นักรบญิฮาดก่อนที่เลือดหยดเดียวจะลังอยู่ถึงพื้นดุนยาแห่งนี้บาปของเขาทั้งหมดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยให้ทั้งหมดพี่น้องที่รักทั้งหลายอภัยให้ทั้งหมดทุกคนต้องตายพี่น้องครับอย่ากลัวความตายเพราะทุกคนต้องตายอ่ะใช่ไหมไม่ช้าก็เร็วต้องตายทุกคนแต่ต้องฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและเราฟื้นขึ้นมาเพื่อที่จะรับอามานด้วยมือขวาหรือมือซ้ายมันอยู่ที่เราแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายหลายคนขอดุอาในมักกะเขาดุอากันตอนนี้เขาดุอาแล้วร้องด้วยและเรายังสุขสบายกันอยู่หรือ3ประการที่เราจะต้องทำ1นั่นคือพยายามที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมนะครับแสดงพลังว่าเราไม่เห็นด้วยในเรื่องของสงครามที่ฆ่าและเด็กสตรีและผู้ที่ไม่มีทางสู้นี่เจตนารมณ์ของเราสองนะครับเราพยายามใช้ความคิดที่จะรวมตัวกันเพื่อที่จะถามว่าเราสนับสนุนเขาได้อย่างไร 3. เราต้องบริจาคและมีการบริจาครับคือที่เดียวพี่น้องครับคือที่เดียวนะที่เดียวก็คือสำนักจุฬาราชมนตรีสภาเครือข่ายเพื่อมนุษยธรรมมีอาจารย์หลายๆอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยฟาตอนีและมีการรวมตัวกันหลายๆกลุ่มองค์กรในประเทศไทยเพื่อขอรับบริจาคไปช่วยพี่น้องของเราที่กำลังไม่มีบ้านที่กำลังเสียชีวิตที่กำลังอดอยากถูกตัดน้ำตัดไ
และไม่ให้ทรงอาหารเข้าไปสู่แผ่นดินกาซาที่มีการสู้รบกันพวกนี้มันไม่ใช่มนุษย์มันมองพวกเรามันมองคนอื่นเหมือนกับเดรัจฉานมันคือมนุษย์อย่างเดียวพี่น้องครับและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางแผนแล้วว่าให้ยิวนั้นเข้ามาอยู่ตรงนี้แหละนะครับและท้องอุโมงค์ที่พวกเราพี่น้องของเราได้ขุดเอาไว้นะครับจะเป็นหลุมกุโบสของยะฮูดีนัสรอนีที่ปฏิเสธนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและปฏิเสธอัลกุรอานอินชาอัลลอฮ์ขอให้พวกเราขอดุอากันอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอินนัลลซีนะกะฟะรูมินอะห์ลิลกิตาบิวัลมุชริกีนฟีนารีฮันนัมคอลิดีนฟีฮาอูลาอิกะฮุมชัรรุนบะรียะบารอกัลลอฮุลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบะฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวัลกะฟูรุรเราะฮีมالحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون พี่น้องครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเมื่อวานนะครับมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะบุคคลสำคัญได้ไปประชุมที่มัจเจเลห์ปัตตานีนะครับได้มีบุคคลสำคัญหลายคนเป็นผู้นำขององค์กรต่างๆได้ไปประชุมที่มัจเจเลห์ปัตตานีก็ไปกันเยอะโดยที่ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเชิญมาปรึกษาหารือกันในวันที่23นะครับวันที่23วันจันทร์นี้ก็มีการจัดกิจกรรมนี้อยู่ที่ศูนย์กลางอิสลามเพื่อการพัฒนายะลานะครับก็มีอาจารย์หลายๆคนที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้และสรุปสถานการณ์สุดท้ายวันนี้วันศุกร์วันนี้นะครับมีการออกแถลงการพร้อมกับนะครับพร้อมกับได้ให้สัมภาษณ์สื่อโดยดร.พลโทดร.สมชายวิรุณผลและก็มีเอกมีทูตของปาเลสไตน์นะครับได้มาให้สัมภาษณ์ในวันนี้พี่น้องครับขณะนี้ไม่ว่าเครื่องบินของอเมริกามาเข้าใกล้ของเลบานอนแต่มีประเทศมุสลิมหลายคนบอกว่าผู้นำของประเทศมุสลิมหลายคนบอกว่าเขาจะระเบิดเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกาด้วยขีปนาวุธที่เรียกว่าไฮเปอร์โซนิกไฮเปอร์โซนิกนั้นทำมาจากรัสเซียและก็ขีปนาวุธของอเมริกาไม่สามารถที่จะป้องกันได้ประการสำคัญที่สุดนะครับประการสำคัญที่สุดไฮเปอร์โซนิกนี้สามารถที่จะยิงไปได้ไม่ต่ำกว่านะครับไม่ต่ำกว่า500กิโลเมตรไม่ต่ำกว่า500กิโลเมตรและแม่นยำเหมือนกับรัสเซียได้ทำสงครามในยูเครนและขณะนี้ยูเครนกำลังย่ำแย่และอเมริกานั้นได้เปลี่ยนสนามรบจากยูเครนกับรัสเซียมาเป็นอิสราเอลยูโซนิสกับพี่น้องของเราในปาเลสไตน์
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.